ครั้งแรกกับภาพจำและการคาดหวังบางอย่างนะที่มันมีต้นทางมาจากบริบทของประวัติศาสตร์แต่พอมาถึงจริงๆเนี่ยทัศนคติของผมและการทำงานภาพทิวทัศน์ที่เตรียมมาที่คิดจะมาพัฒนาต่อเนี่ยมันกลับใช้ไม่ได้เลยผมต้องเริ่มทุกอย่างที่นี่ใหม่หมดและตอนนั้นเองที่ผมนึกถึงงานของรูโซ่ขึ้นมาเมื่อผมเห็นภาพที่ปรากฏตรงหน้าเนี่ยมันเป็นภาพเดียวกับที่มันอยู่ในงานของเขาทั้งสภาพแสงทั้งกลุ่มต้นไม้ทั้งบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันเหมือนจนแทบจะเป็นภาพเดียวกันเลยจนผมอดคิดไม่ได้ว่าผมอาจจะเห็นสิ่งเดียวกับที่รูโซ่เคยเห็นสำหรับผมนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะที่เราจะเขียนภาพทิวทัศน์ออกมาดีได้จากภาพที่เราเซฟมาจากหน้าอินเทอร์เน็ตหรือจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเพราะสิ่งนั้นนะมันจะไม่สามารถให้อะไรกับการทำงานของคุณได้มากไปกว่าการลอกเลียนภาพผมว่าภาพทิวทัศน์เนี่ยมันต้องอาศัยประสบการณ์ตรงของการเห็นเท่านั้นมันจะต้องเริ่มมาจากการหาความจริงภายนอกเพื่อหาทางเชื่อมโยงไปสู่การหาความหมายของคำว่าภาพทิวทัศน์จากภายในของคุณเองซึ่งแม้ว่าในภายหลังเนี่ยการทำงานต่างๆมันจะต้องทำให้เรากลับมาเก็บรายละเอียดหรือกลับมาจัดการอะไรในสตูดิโอแต่จากประสบการณ์ในการเห็นและการโต้ตอบในสถานที่จริงที่เราได้มาเนี่ยมันจะอยู่ในความทรงจำและสิ่งนี้เองคือสิ่งสำคัญนะที่เราใช้เชื่อมความหมายของภาพทิวทัศน์กับการทำงานของเราเข้าด้วยกันพบว่าต้นโอ๊กเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมต่อกับสิ่งที่ผมต้องการอยู่ผมสนใจแนวของต้นโอ๊กที่ขึ้นเรียงรายอยู่รอบๆป่าต้นโอ๊กแต่ละต้นมันมีบุคลิกภาพเฉพาะของมันผมจำต้นโอ๊กหลายต้นที่ผมวาดได้นะและหลายครั้งเนี่ยผมก็ใช้มันในการจดจำทิศทางในการกลับที่พักคือจริงๆแล้วเนี่ยภาพเขียนของผมมันไม่ได้แสดงภาพของป่ามาตรงๆนะมันเป็นภาพของต้นโอ๊กจากประสบการณ์ในการเห็นของผมที่ผมตั้งใจอยากจะให้พื้นที่แสดงงานกับตัวภาพโอ๊กที่เรียงรายอยู่เนี่ยสร้างจุดเชื่อมโยงบางอย่างที่มันจำลองประสบการณ์ตรงในป่านั้นขึ้นมาซึ่งงานของผมมันก็เลยดูเหมือนมันกำลังทำหน้าที่เหมือนการยื่นกุญแจให้ผู้ชมเข้าไปสู่โลกของการรับรู้ทางความคิดความรู้สึกที่มันสามารถอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ของจิตรกรรมแล้วก็โลกที่เรามองเห็นในผลงานที่ชื่อว่า The Untitled Poems of Tildo Russo นะครับมันเป็นผลงานที่เกิดจากการประกอบกันของงานจิตรกรรม50ชิ้นนะครับเป็นงานขนาดกลางที่เป็นรูปลักษณ์ของต้นโอ๊กหลายต้นที่ขึ้นอยู่ในป่านั้นสำหรับผมเนี่ยต้นโอ๊กค่อนข้างมีอิทธิพลทางความคิดมากตอนที่อยู่ในป่านั้นทั้งที่จริงๆแล้วในป่ามันมีต้นไม้อื่นอีกมากมายนะมันมีต้นบีชมีต้นสนมีต้นอะไรต่ออะไรมากมายแต่ว่าตัวต้นโอ๊กเนี่ยมันค่อนข้างมีแรงปะทะทางความคิดค่อนข้างสูงคราวนี้จากแรงบันดาลใจอันนี้มันเลยทำให้เกิดไอเดียขึ้นมาว่าผมจะสามารถ
วาดภาพของต้นโอ๊กในแต่ละต้นแต่ละต้นเพื่อนำมันมารวมกันให้เกิดเป็นภาพจำของป่าแห่งนั้นหรือของการเป็นจิตรกรรมทิวทัศน์ขึ้นในภายหลังได้หรือไม่เมื่อมันถูกนำมาติดตั้งในห้องแสดงภาพในภายหลังคือการทำงานจิตรกรรมทิวทัศน์ในสถานที่จริงเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะและการทำงานที่มันเป็นโครงงานที่ต่อเนื่องภายใต้สถานที่ในแบบนั้นเนี่ยมันยิ่งมีความยากมากขึ้นหลายเท่าการทำงานของผมในแต่ละวันเนี่ยมันเจออุปสรรคอะไรต่างๆมากมายทั้งเรื่องของภูมิอากาศเรื่องของแมทเทียลเรื่องของกระบวนการทำงานเองมันเป็นตัวที่ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าแล้วจิตรกรภาพทิวทัศน์ในสมัยก่อนที่ต้องผจญกับแรงเสียดทานทั้งเรื่องของกระบวนการทางความคิดกระบวนการในการประเมินคุณค่าทางสังคมที่มีต่อตัวจิตรกรทิวทัศน์เองรวมถึงปัญหาเรื่องของเทคโนโลยีที่มาซัพพอร์ตกระบวนการทำงานด้วยเนี่ยมันจะทำให้เกิดอุปสรรคปัญหามากมายต่อการทำงานของเขาขนาดไหนเรื่องนี้มันเป็นแรงกระตุ้นอย่างหนึ่งนะที่ทำให้ผมอยากผลักดันไอ้ตัวโครงงานนี้จนสำเร็จขึ้นมาได้ภายในช่วงระยะเวลาปี2ปีที่ผ่านมานี้ผมเชื่อว่าจิตรกรรมภาพทิวทัศน์เนี่ยมันยังคงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าโลกศิลปะมันจะพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าขนาดไหนก็ตามนะครับภาพทิวทัศน์เนี่ยมันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาผลงานจิตรกรรมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังทำหน้าที่แบบนั้นอยู่แล้วก็สามารถขยายขอบเขตไปสู่การสื่อสารที่สลับซับซ้อนในเนื้อหาอื่นๆมากไปกว่าการที่ถูกมองว่าเป็นแค่พื้นหลังหรือเป็นแบ็คกราวด์ของภาพเขียนอย่างในอดีตที่เราเข้าใจกันและสิ่งนี้เองนะที่มันทำให้ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์เนี่ยมันยังมีลมหายใจแล้วก็ยังมีพื้นที่สำหรับตัวเองในโลกศิลปะร่วมสมัยอยู่เสมอซึ่งไม่ว่ามันจะถูกประเมินคุณค่ายังไงก็ตามภาพจิตรกรรมทิวทัศน์มันก็ยังคงมีอยู่ตราบเท่าที่ยังมีการทำงานจิตรกรรมผมเชื่อแบบนั้นนะครับ